ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับอิสรีนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงวงจรเรียงกระแสนะครับหรือว่าตัวไดโอดบิตนะครับเราจะมาวัดดีเสียนะครับของตัวไดโอดบิตคือตัวนี้นะครับว่าวัดยังไงวัดดีเสียยังไงนะครับซึ่งก่อนเราจะวัดดีเสียเนี่ยเราควรรู้คุณสมบัติของมันก่อนนะครับว่าในตัวถังข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในตัวถังข้างในตัวไดโอดบิตตัวนี้นะครับมันก็คือไดโอดนะครับธรรมดานะครับเรียงกัน4ตัวหรือเป็นไดโอดที่เป็น power ไดโอดนะครับโดยสัญลักษณ์ของมันนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมี2ด้านด้านแอโนดกับด้านแคโทดนะครับฝั่งนี้จะเป็นลบนะครับฝั่งนี้จะเป็นบวกนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้จะเป็นลบฝั่งนี้จะเป็นบวกนะครับถ้าเราวัดใช้ไฟบวกนะครับแล้วก็อีกเข็มหนึ่งเข็มเมเตอร์อีกด้านหนึ่งเป็นกราวเข็มจะขึ้นนะครับเป็นการแบแอดตรงเข็มจะขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนผสมของตัวไดโอดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสาร P สารกึ่งตัวนำชนิด P และสารกึ่งตัวนำชนิด N นะครับถ้าแบแอดตรงนะครับเข็มมิเตอร์ก็จะขึ้นแต่ถ้าแบแอดกลับเข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับแบแอดตรงก็คือใช้ไฟบวกนะครับที่เข็มมิเตอร์นะครับมาที่ด้านแอร์โนดหรือด้านบวกนะครับแล้วใช้กราวนะครับที่เป็นลบไปที่ด้านแคโทดหรือด้านลบนะครับถ้าแบดตรงนะครับเข็มจะขึ้นแบดกลับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับลักษณะวงจรภายในของมันนะครับก็จะประกอบไปด้วยไดโอดทั้งหมด4ตัวนะครับเรียงกันอยู่นะครับมันก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับโดยมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับมันจะเป็นขากลาง2ขานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเมื่อเรียงกระแสออกมาด้านนี้ก็จะเป็นไฟบวกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกราวนะครับก็ต่อไปนะครับต่อมานี่เป็นกราวเราไปที่เอาท์พุตต่อไปนะครับซึ่งเมื่อประกอบเป็นตัวถังแล้วนะครับมันจะประกอบไปด้วยอันนี้ไฟบวกก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไปไฟลบด้านลบนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไฟ220โวลต์นะครับหรือว่าไฟบ้านเนี่ยนะครับมาที่ขากลางก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในการวัดนะครับเราก็คือวัดไดโอดนั่นเองนะครับวัดไดโอดก็คือวัด2ฝั่งของไดโอดนะครับก็คือวัดยกตัวอย่างวัดไดโอดตัวนี้นะครับก็เข็มอีกก็ใช้มิเตอร์เข็มนะครับไฟบวกก็มาด้านบวกกาวก็มาที่กาวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันก็จะเป็นการไบแอดตรงนะครับหรือขาของตัวถังตัวนี้นะครับมาที่ขาตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นการไบแอดตรงนะครับแต่ถ้าไบแอดกลับล่ะไบแอดกลับก็คือใช้มิเตอร์เข็มนะครับด้านไฟบวกนะครับจิ้มที่ขานี้นะครับมาที่ขากลางนี่นะครับมาที่ขากลางนี่ครับอันนี้เข็มจะไม่ขึ้นนะครับถ้าไบแอดกลับแต่ถ้าไบแอดตรง
ก็สลับเข็มมิเตอร์นะครับสลับเข็มมิเตอร์เข็มก็จะขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเข็มเนี่ยจะขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาวัดดูนะครับตัวไดโอดนะครับในการตั้งย่านวัดไดโอดนะครับโดยใช้มิเตอร์เข็มนะครับในการวัดตั้งย่านวัดไว้ที่ R คูณ10ซึ่งคุณสมบัติของมิเตอร์เข็มรุ่นนี้นะครับ R คูณ10สามารถวัดไดโอดได้นะครับซึ่งเป็นการวัดในวงจรนะครับอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มยี่ห้ออื่นหรือว่าที่ไม่มีคุณสมบัติในการวัดไดโอดมันอาจจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับแล้วก็เข็มมันก็กระดิกนิดนึงแล้วก็ลงนะครับซึ่งเป็นการวัดที่จะไม่100%เท่าที่ควรนะครับเพราะเป็นการวัดในวงจรแล้วก็มันมีสัญญาณอื่นรบกวนด้วยนะครับในการวัดยกตัวอย่างเราวัดไดโอดธรรมดาก่อนคือตัวนี้นะครับไดโอดธรรมดาคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่คือแวร์แอร์ตรงเข็มขึ้นนะครับเข็มสีแดงเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไฟบวกนะครับก็มาด้านบวกนะครับมาด้านบวกเข็มนี้คือด้านลบคือกาวก็มาที่ด้านลบของไดโอดก็เป็นการแวร์แอร์ตรงนะครับเข็มก็จะขึ้นพอสลับเข็มนะครับเป็นการไบแอดกับเข็มก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับเข็มไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มบางยี่ห้อนะครับเข็มจะขึ้นบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตีลงนะครับแสดงว่าเข็มไม่ขึ้นนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาวัดในส่วนของตัวนี้บ้างนะครับตัวบิดไดโอดนะครับ ขากลางสองข้างนี้คือไฟ AC เข้านะครับไฟ AC เข้า220โวลต์นะครับแล้วก็ขาด้านซ้ายด้านขวาสุดทั้งสองข้างนี้นะครับขาแรกนะครับฝั่งแรกฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เป็นไฟบวกฝั่งนี้จะมีเครื่องหมายลบอยู่นะครับก็เป็นกาวเป็นลบนะครับเราก็วัดได้เลยนะครับวัดเทียบกันระหว่างขากลางนะครับแล้วก็ขาริมสุดทั้งสองข้างนะครับแล้วก็วัดนี่แบบตรงนะครับขึ้นเข็มจะขึ้นนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งขากลางนะครับที่เป็นไฟเข้านะครับแบบตรงนะครับเข็มก็ขึ้นนะครับพอสลับเข็มมิเตอร์นะครับจะเป็นการแบบกลับนะครับเข็มจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับเข็มจะไม่ขึ้นเข็มจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเข็มขึ้นทั้งสองครั้งนะครับแสดงว่าไดโอดช็อตนะครับแต่ถ้าเข็มไม่ขึ้นเลยแสดงว่าไดโอดขาดนะครับหรือวงจรเล็กเดฟายเนี่ยขาดหรือช็อตนะครับพอมาฝั่งนี้บ้างนะครับใช้ไฟบวกคือมิเตอร์เข็มนะครับที่เป็นบวกนะครับจะสังเกตได้ง่ายมันจะมีบวกอยู่ตรงที่จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ที่มิเตอร์นะครับนายบวกตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคอมเป็นเนกาทีฟเป็นลบนะครับแล้วก็ใช้บวกไปที่บวกเหมือนกันนะครับนะครับด้านนี้จะเป็นบวกนะครับฝั่งนี้จะเป็นบวกเพื่อนครับนี่เป็นบวกแล้วก็จิ้มไปที่บวกนะครับจะเป็นการไบแอดตรงนะครับเข็มขึ้นนะครับไบแอดตรงนะครับไปขาข้างนึงนะครับที่เป็นขาไฟเข้านะครับ220โวลต์เข้าเข็มขึ้นนะครับไบแอดตรงคราวนี้ไบแอดกับสลับสายเข็มไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ขึ้นนะครับก็สรุปง่ายๆวัดไดโอดบิดก็คือวัดไดโอดนั่นเองนะครับเข็มจะขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งไบแอดตรงเข็มจะขึ้นไบแอดกลับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับ
ถ้าขึ้นทั้งสองครั้งช็อตนะครับถ้าไม่ขึ้นเลยขาดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ